สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจุนจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นหอมในแก้วกาแฟกันค่ะแก้วกาแฟก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะพื้นที่เล็กๆเราก็ปลูกได้ค่ะแล้วปลูกเสร็จแล้วเราก็ไปห้อยตามกำแพงหรือไม่ก็วางไว้ในห้องครัวก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาไปดูวิธีปลูกกันค่ะอันนี้แค่อายุเขาแค่7 วันนะคะเพื่อนๆก็ต้นอวบต้นใหญ่แล้วค่ะสักหน่อยก็ได้ทานแล้วค่ะ